เช็คลายมือกันนะคะว่ามีเส้นวาสนาที่มาชนเส้นใจแบบนี้1เส้นหรือเปล่าคะแล้วก็มีเส้นสำคัญหรือเส้นพระอาทิตย์นะคะนะคะเส้นสำคัญหรือเส้นพระอาทิตย์ก็คือเส้นที่อยู่ใต้นิ้วนางที่เราใช้สวมแหวนแต่งงานนะคะเนี่ยค่ะคนที่จะเป็นเจ้าคนนายคนเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทนักการเมืองนายกรัฐมนตรีทั้งหลายนะคะที่ลิเล่นการเมืองนะคะต้องดูนะคะว่ามีเส้นพระอาทิตย์นะคะที่ขึ้นจากเส้นวาสนาหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าปลายแตกเป็นแง่งอย่างนี้เป็นลูกศรแบบนี้นะคะก็คือประสบความสำเร็จในการเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าคนนายคนนะคะคือผ่านแบบทะลุเส้นใจเส้นใจเนี่ยทุกคนจะเจอนะคะเป็นเส้นพิฆาตแล้วก็มันจะมีเส้นการค้าเส้นที่ชี้ไปทางนิ้วก้อยค่ะทุกเส้นที่ชี้มาทางนิ้วก้อยคือเส้นการค้าเนี่ยค่ะถ้าเราได้รัฐมนตรีนักการเมืองนะคะที่มี3เส้นดีๆแบบนี้นะคะเส้นวาสนาเย็นใจเส้นวาสนามาถึงเส้นใจเส้นพระอาทิตย์นะคะที่เป็นเส้นถึงการมีอำนาจบารมีในการสั่งคนพูดแล้วก็คนฟังวงการคนได้แบบนี้นะคะต้องไม่ขาดนะต้องไม่มีอะไรมาตัดกระท่อนกระแท่นนะคะแล้วก็ถ้าปลายแตกแยกเป็นแง่งเป็นง่ามแบบนี้นะคะถ้าเป็นตี03งามเนี่ยจะยิ่งดีเลยนะคะคืออาวุธของพระอาทิตย์คือการประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าคนนายคนนะคะแล้วถ้าเราได้นักการเมืองนะคะที่มีหัวการค้าด้วยก็คือเส้นพุทธเนี่ยค่ะแตกเป็นง่ามแบบนี้นะคะเส้นพุทธไม่มีการตัดไม่มีการขาดกระท่อนกระแท่นด้วยเส้นพุทธสวยนะคะเนี่ยค่ะ3เส้นแบบนี้นะคะก็โชคดีของประเทศนะคะเพราะว่าเขาจะมีหัวการค้ามีความเป็นผู้นำแล้วมีบุญบารมีมีอำนาจวาสนาในการบัญชาคนนะคะแล้วเส้นใจนะคะแล้วเส้นวาสนาที่มาชนถึงเส้นใจก็คือเขาก็จะเป็นวาสนาเย็นใจไม่ร้อนลุ่มอ่ะก็คือมีบริวารมีคนคอยช่วยเหลือในการทำงานต่างๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองตรวจดูมือของเพื่อนๆแล้วกันนะคะว่าเส้นวาสนาของเพื่อนๆมีเป็น3เส้นแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าคนที่มี3เส้นแบบนี้คือถ้ามือเนี่ยคือไม่ต้องวาดเลยอ่ะคือชูมือแบบนี้นะคะชูมือหงายมือแบบนี้หงายมือแบบนี้มันก็จะเห็นเลยเห็นร่อง3ร่องแบบนี้แบบง่ายๆได้เลยนะคะเขาว่ากันอย่างนั้นค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำสถิติดูนะคะว่าคนที่มีเส้นเนี่ยค่ะเส้นวาสนาแบบนี้ค่ะเป็นคนที่ชีวิตสบายจริงหรือเปล่าเป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าคนจริงหรือเปล่ามีอำนาจบุญบารมีในการบังคับบัญชาคนหรือเปล่าเพราะว่าเส้นลายมือเนี่ยค่ะมันเป็นสถิติค่ะ